เอาคำถามแรกเลยนะครับแม่ขอถามเลยได้ไหมขอถามเลยได้ไหมได้ค่ะถามอะไรค่ะคำถามแรกนะครับแม่แม่ชอบเด็กไหมครับชอบค่ะจริงเหรอครับเด็กประมาณอายุประมาณเท่าไหร่ดีครับต้องเด็กกว่าช่วงอายุประมาณเท่าไหร่มันก็ไม่เท่าลูกอ่ะถ้าลูกมันก็เด็กไปมันก็เหมือนลูกแม่เด็กไปหรอมีใครเป็นแบบเป็น reference ให้พอแบบกรุบกริบกรุบกริบหน่อยได้ไหมบอกหน่อยได้ไหมบอกหน่อยได้ไหมชอบมากนนทนนชอบไหมนนเนี่ยนะไม่เอาชอบคนนี้มากซึ่งตอนนี้กำลังขอพี่เอโกะพี่เอโกะพี่ถาครับน้องลุกน้องลุกรีเควสเองเลยเหรอน้องลุกอ๋อสายสอนี่ว่าโถยชอบกล้ามแน่นๆไงแม่ผมจะบอกให้เวลาอยู่ที่กองนะเวลาแบบพักว่างๆผมจะเห็นแม่แบบว่าอยู่กับพี่ๆคอตูมแล้วก็ดูกล้ามคนนั้นสิโอ้ยซิกแพคแน่นจังเลยตลอดเลยก็อยู่กับกระเทยอ่ะเนาะอย่างเงี้ยแหละครับอย่างเงี้ยครับคำถามต่อไปครับแม่คำถามที่2ครับค่ะตอนวัยรุ่นนะครับแม่สมัยช่วงเรียนเนี่ยช่วงไหนที่แม่แบบว่าแบบคิดว่าแบบแม่น่าจะซ่าที่สุดแล้วแบบแซ่บสุดอะไรเงี้ยคำถามแบบนี้เราควรต้องอยู่กันเองไหมลูกอยากรู้แบบว่าช่วงไหนที่แม่คิดว่าแบบว่าแบบเคี้ยวสุดแล้วเคี้ยวสุดไม่เลยตอนเรียนเนี่ยเป็นเด็กเรียบร้อยมากแล้วก็เรียบร้อยเลยค่ะแม่เรียบร้อยแบบโอเคอ่ะก็ไม่ได้แบบว่าแสบซ่าเพิ่งมาแสบซ่าตอนทำงานได้สักพักนึงตีตายแสบซ่าตอนทำงานได้แล้วแบบ23 24แล้วค่อยแบบว่าเริ่มไปแบบอะไรเอ่ยเริ่มเริ่มอะไรอะไรเอ่ยเริ่มไงแบบว่า23 24ก็เริ่มแล้วเริ่มตอนอายุเยอะไปเที่ยวบ้างที่บ้านเริ่มปล่อยบ้างใช่ไหมครับแม่ของผมนี่ตั้งแต่แบบว่าเข้าปีหนึ่งเลยเริ่มเหรอปีหนึ่งก็คือแบบว่าออกไปเที่ยวบ้างแล้วอ๋อโอ้ยเคยไปเที่ยวทีนึงตอนม .3 แล้วก็ไปเจอพ่อตัวเองที่เที่ยวพาราเดียมรู้จักบอกว่าโอ้โหพ่อแม่ใช่ไหมก็เป็นนักแสดงพุ่งกลับใช่ป่ะก็เต้นเขาก็เต้นอยู่ที่พาราเดียมแม่ไปจอยด้วยป่ะไม่อันนั้นก็ม .3 ไงก็ไปกับเพื่อนแม่เพื่อนแล้วก็เพื่อนแล้วก็ไปเจอก็แบบโอ้โหถูกเรียกตัวกลับกรุงเทพด่วนอ้าวงานเข้าเลยงานเข้าสิคะดราม่างานเข้าเลยเดี๋ยวก่อนแล้วคืนนี้ยังไงเราก็ละครเราออนแอร์วันแรกใช่ไหมคะใช่ครับว่าคิดลืมพูดเรื่องละครไปเลยคิดจะเมาส์กับแม่อย่างเดียวเลยอ่ะไม่เดี๋ยวก่อนแล้วอีกอย่างนึงเราเชิญใครได้บ้างไหมอ่ะเชิญไม่ได้แล้วเหรอได้แค่คนเดียวป่ะมาคุยอีกเหรออืมมันน่าจะได้แค่2คนไหมครับแม่อ๋อเหรอแม่ลงไปเชิญแบบเพื่อนๆข้างล่างแบบว่ามาคุยด้วยดีแม่เร็วเชิญพี่เหมือนเห็นดีดาวมาอะไรนะงานไม่ใช่นี่มาอยู่บ้านตัวเองอ๋อนี่อยู่บ้านครับอ๋อโอเคครับพี่ดาวเนี่ยพี่ดาวนี่ครับนี่ครับพี่มินดาไปแล้วอ่ะอ๋อแม่กลับมาจากหัวหินแล้วนี่ใช่ไหมครับยังอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะอ๋อก็คือโอเคเข้าใจครับทราบยังอยู่หัวหินเดี๋ยวแม่เข้าไปวันพฤหัสมีประชุมวันพุธค่ะมีประชุมแล้วก็อยู่คำถามต่อไปครับแม่อ่ะค่ะต่อไปนะคืนนี้อย่าลืมปกติถ้ามีผู้ชายมาจีบครับแม่ชอบการจีบแบบไหนครับจีบแบบยิงตรงโผงผางเลยนะครับแม่หรือว่าแบบว่าเตาะเล่นๆแบบกรุบกริบแบบเฮ้ยเดายากนิดนึงอะไรเงี้ยลักษณะว่าตอนนี้แม่ก็แต่งงานมาจะ12 ปีแล้วนะผมอยากรู้ตอนเรียนผมอยากรู้ตอนแม่แบบว่าสมัยวัยรุ่นย้อนอดีตมากเลยเดี๋ยวก่อนนะยังไงนะอีกครั้งสิสมมติเอาอย่างงี้ก็ได้สมมติเวลาแม่แบบแม่ชอบเห็นแบบฟิลไหนอ่ะแบบชอบบอกมาบอกชอบตรงๆเลยแบบผมชอบคุณครับเป็นแฟนกับผมเถอะหรือว่าแบบไม่ชอบแบบค่อยๆไม่ชอบหรอชอบแบบให้หน้าค้นหานิดนึงหรอก็ไม่ชอบคนที่มาชอบเลยสักคนอ่ะแต่พอดีว่าหนูเราไปชอบใครเราอ๋อคือแม่ชอบแบบเป็นคนแบบเลือกเองเลยฉันขอจีบอะไรอย่างนี้ป่ะไม่จีบแต่ว่าก็ถ้าชอบมากเราก็ไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวแบบเคซี่อ่ะไม่เอาแบบเคซี่เกินก็ไม่ได้ใช่ไหมเคซี่เกินก็ไม่ได้ชอบมากก็ไม่ได้ชอบเก๊กๆนิดหนึ่งเก๊กๆสักตรงหน้าอกเลยเป็นหน้าแบบอ้อมพิยดาหน้าเราอ่ะหูวิ่งหนีเลยนะมีไหมมีวิ่งหนีเลยเหรอไม่มีแบบนั้นแต่มีแบบว่าแบบวาดรูปมีแบบโอ้โหดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปกติแหละสมัยแบบเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะกลัวสมัยจดหมายรักอะไรอย่างเงี้ยแม่ใช่จดหมายรักนั่นแหละดูครับแม่จะถามคริสบ้างอยากถามมาเดี๋ยวสิแล้ว
คำถามมันอยู่ในเนี้ยทำไงอ่ะแม่ต้องรูดออกแล้วมันก็จะพักแป๊บนึงหรอจะพักกล้องแป๊บนึงแม่แล้วเราจะทำไงแล้วแม่คิดคำถามเองเลยแม่คิดคำถามเองเลยช่างมันเนาะเราไม่ต้องสนใจทีมงงทีมงานแล้วแล้วถ้าสมมติแบบว่าสมมติว่ามีคริสชอบครับชอบถ้าสมมติว่าเราต้องมีแฟนเป็นแบบว่าเราเป็นสายวายใช่ไหมแล้วถ้าเราต้องมีแฟนเป็นสายวายจริงๆอ่ะเราชอบผู้ชายแบบไหนเออคำตอบชวนกินด้วยเราขอคิดก่อนนะแม่เราชอบผู้ชายแบบไหนต้องไม่ใช่คู่เรานะไม่ใช่เอาแบบอุปนิสัยที่ชอบโอเคได้ชอบแบบชอบใครอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าให้บอกอุปนิสัยหรือว่าให้หยิบยกขึ้นมาอย่างเงี้ยสมมุติว่าหยิบยกก็ได้หรือว่าเราชอบอุปนิสัยแบบไหนถ้าเกิดว่าเราต้องเป็นแบบว่าเป็นวายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยขอนึกแป๊บนึงนะฉันอยากรู้เอ้ยแม่งงนึกไม่ออกสมมุติว่าเป็นใครก็ได้สมมุติว่าถ้าคนเนี้ยเราจะแบบต้องชอบเขาเราต้องเป็นสายวายเราเป็นแหละอย่างงี้แล้วเราก็ต้องว่าถ้าสมมุติแบบคิดแบบที่ชอบผู้ชายเลยคิดชอบผู้ชายเลยนะคิดว่าน่าจะชอบผู้ชายเลยคนที่น่าจะดูซอฟต์กว่าคิดนึกออกป่ะแบบน่าจะดูแบบแบ๊วๆหรือว่าอะไรตัวเล็กกว่าคิดแบบว่าอะไรประมาณเนี้ยไม่ออกป่ะไม่รู้ดิจะพูดยังไงดีอ่ะเราคงไม่เป็นสายตัวเล็กกว่าคิดเช่นใครต้นหนมั้ยต้นหนไม่หมายถึงว่าต้นหนจริงๆเค้าสูงกว่าคิดแม่ๆไม่รู้ดิไม่เค้าตัวเล็กกว่าคิดแน่จริงเหรอคือเอาง่ายเอาไม่รู้ว่าจะเป็นใครแต่ว่าคือเราต้องไม่รู้สึกว่าเราตัวเล็กกว่ามั้งนึกออกป่ะเราต้องตัวใหญ่กว่าเค้าเราต้องตัวใหญ่กว่าเราต้องเป็นฝ่ายดูแลอยู่ดีแบบว่าเราต้องเป็นฝ่ายดูแลใช่มั้ยคะใช่เราต้องเป็นฝ่ายลุกแต่เราหน้าแบ๊วนะเราอะไรนะคะแม่เราน่าจะเป็นแค่ฝ่ายที่แล้วเขาต้องดูแลเราเปล่าไม่ลูกต้องเป็นฝ่ายแบบตัวใหญ่กว่าน่าจะชอบแบบนั้นมากกว่าสมมุติว่าถ้างงคำถามแม่ว่านักแสดงไทยคนนึงอะไรเงี้ยที่เราต้องนักแสดงไทยวายด้วยที่เราต้องมีชีวิตวายกับเขาจริงๆไม่เอาถึงโตนะใครขอเล่นกับใครดีวะขอเล่นแล้วเป็นชีวิตชิมอนรู้จักชิมอนปะชิมอนรู้จักปะครับไม่รู้นี่อยากเล่นกับชิมอนนี่ดูรูปเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยชิมอนใครอ่ะผมว่าเป็นน้องสนิทด้วยไงผมว่าเลยผมว่าแล้วรู้สึกว่าอยู่กับน้องแล้วน้องน่าจะตัวเล็กกว่าผมจูบุได้ไหมจูบุอ๋อถ้าเรื่องจูบเรื่องอะไรชิวอยู่แล้วค่ะแม่เพราะแบบตอนถ่ายไม่แบบไม่ตื่นคำถามใช้ได้เหมือนกันนะแม่คำถามใช้ได้อยู่ไอเนี่ยแม่ไหนขอดูหน้าเนี่ยเคยเห็นหน้ามั้ยเฮ้ยน่ารักเบลโอ้ได้นะเรื่องใหม่เร็วพี่โกพี่ถานี่เลยแม่เป็นคนเขียนบทเหรอแล้วให้เล่นแม่เป็นคนเขียนบทได้ไหมแม่เป็นผู้จัดให้หน่อยหรออ่ะอยากรู้สมมุติตอนนี้แม่เป็นผู้จัดละครด้วยคิดปิดอันนี้เลยคิดถามเองแหละถ้าสมมุติแม่เป็นผู้จัดละครแล้วแม่ต้องทําวายแม่ต้องเขียนบทวายเลยแม่คิดว่าแม่จะทําในเรื่องแบบไหนจะให้มีจูบเยอะมั้ยให้มีซีนแบบเฮ้ยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสมมุติแม่ต้องเป็นแบบผู้จัดบทละครวายโหแม่คิดไม่ออกเลยเอาตรงนะ ไปไม่ถูกเลยอ่ะดูด้วยอ่ะแล้วก็แต่เราเห็นคริสมันก็แบ๊วๆไงแต่ว่าถ้าแม่นะจัดนะคริสเป็นพระเอกที่เป็นนางเอกแล้วกันแม่จะเอาใครนะไม่รู้ว่าต้องมีคนมาดูแลคริสอ่ะได้ขอเป็นผู้ชายตัวเล็กขอเป็นผู้ชายตัวเล็ก ต้องมีแบบผู้ชายตัวเล็กต้องมีแบบว่าคนแข็งแรงนิดนึงมาดูแลเอาใครดีอ่ะเอาคนช่องเราไหม25ช่องวันใครดีอ่ะนี่ก๊อตจิรายุได้ปะโอ้เตียงหักแม่เตียงหักไม่ได้หรอน่ารักนะแบ๊วๆเลยนะคุณนี่ว่าน่ารักนะ
ม่แน่ไม่แน่เหมือนกันพี่สิงห์ลาไว้ลาไว้ลาไว้พี่สิงห์ลาไว้เพราะพี่สิงห์เขาเป็นของชัวร์ใช่ไหมวันนี้เรามาโปรโมทเธอเขาเงาแค้นครับทุกคนครับแล้วโปรโมทเธอเขาเงาแค้นโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ย้อนกลับไปเราจบเรื่องวายเราจบไม่ได้ไม่ได้ด้วยทุกคนบอกไม่ได้ไม่ยอมต้องให้อยู่กับพี่สิงห์โตเท่านั้นพี่สิงห์อาจจะฆ่าเราตอนนี้ไม่ได้พี่สิงห์โตเท่านั้นอ่ะตอนนี้ก็แม่ไปก่อนแล้วกันนะคะลูกครับแม่ใช่ครับตอนนี้ก็แม่เธอเขาเงาแค้นนะคะคืนนี้แม่คิดว่าที่กองสนุกไหมตอนถ่ายเธอเขาเงาแค้นสนุกไหมครับอืมสนุกค่ะก็สนุกดีมีซีนประทับใจปะมีซีนประทับใจปะซีนประทับใจเหรอโอ้โหที่เราถ่ายกันนานมากกว่าเนาะซีนจบอะไรเงี้ยแม่ชอบซีนไหนอ่ะจำได้ปะจำได้ปะสักซีนหนึ่งไหนที่แบบชอบมากๆอู้จำไม่ได้เนาะอันไหนอะไม่รู้แต่ลูกชอบซีนไหนรู้ไหมลูกชอบซีนไหนคะแม่กำลังจะหลอกล่อพาช่างแต่งหน้าไปลงน้ำแล้วเราก็ไปด้วยกันแล้วแม่ก็ทำลูกตกน้ำทั้งที่โทรศัพท์ไม่ได้ทำทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยไม่ได้ทำตัวเองตกน้ำไปเองเออว่ะที่ตกเองนี่หว่าโอ้ยแต่เป็นความคิดของแม่แม่เป็นหัวหน้าแม่เป็นหัวหน้าแม่เป็นคนวางทำไมนะเราเริ่มมายังไงนะเริ่มมาคือเหมือนตอนถ่ายใครขัดใจแม่อะไรสักอย่างพี่เก่งพี่เก่งช่างทำผมพี่เก่งช่างทำผมขัดใจแม่มากแกล้งแม่มากแล้วก็แม่ขัดใจแม่ตลอดแม่ก็เลยจะบอกว่าให้มาซับผมในให้มาทำผมเราในน้ำนู่นนี่แล้วก็ไม่สำเร็จเพราะนางรู้แล้วเราก็เลยร่วมมือกันหลอกล่อนางว่าแบบเสร็จแล้วมันมีสระว่ายน้ำอยู่ที่พักเราเราก็จะไปหลอกนางคริสก็หลอกนางได้สำเร็จคือนางตกน้ำไปแล้วแต่คริสก็ไม่ตกตามไปแม่ไม่เข้าใจเพราะว่าเขายกขาเขาไว้แล้วถ้าเกิดว่าปล่อยเลยปุ๊บเนี่ยขาเขาฟาดขอบเนี่ยเอ้ยไปหน่อยนึงเอ้ยคิดไม่ไหวแล้วแม่ไปด้วยเลยละกันเรียบร้อยมีไวเลสด้วยไวเลสอยู่ข้างหลังเลยเออใช่ชุ่มกับน้ำอุ้ยเราอย่าไปบอกเขาสิเดี๋ยวพี่หนูเขารู้เออใช่ทำของเขาพังใช่ทำของเขาพังแล้วแบบแม่รู้งานมากพอคิดรีบขึ้นมาแม่รีบเอาโทรศัพท์ไปเช็ดให้ก่อนเลยอันดับแรกเลยใช่เป็นของแรกที่ตกใจมากตกใจมากสนุกตอนที่เราถ่ายกันก็สนุกนะก็มีหลายฉากก็สนุกดีสนุกโดยส่วนรวมแล้วนะเข้มข้นดีใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะยังไม่ได้ดูอยากให้แม่อยากให้แม่เผาคิดหน่อยตอนแบบว่ามาแรกๆอ่ะก็ไม่คิดว่ายังเล่นไม่ค่อยดีอ่ะช่วงที่ยังแบบคือไม่ค่อยติดอ่ะเร็วๆเล่าให้ฟังหน่อยเร็วจะดีเหรอเราพูดได้เหรอลูกไม่คิดอ่ะบอกทุกคนไปว่ามีครั้งนึงคิดอ่ะเคยแบบมาในช่วงแรกๆเลยแล้วก็เหมือนกับว่าถามแม่ว่าแม่คิดต้องแบบเพิ่มอะไรบ้างแบบเล่นยังไงอะไรบ้างแม่บอกว่าพูดดังๆหน่อยสิแม่ง่วงแล้วแม่จะหลับแล้วหรออะไรจำได้ไหมแม่จำได้ไหมเลยเหมือนคิดพูดเบาไปไงพูดเบาไปอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกตื่นเต้นตื่นเต้นคือตอนแรกๆเนี่ยก็เราก็รู้เนาะว่าพี่คริสเนี่ยต้องเป็นพระเอกใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นเจสันยังเนี่ยนางก็เมืองไทยรัชดาลัยมาก่อนใช่ไหมเวลาคริสเข้าฉากกับพี่เจอย่างเงี้ยแม่ก็ต้องแบบช่วยแฟนคลับค่ะแม่ก็ต้องช่วยสนับสนุนลูกใช่ไหมคะเพราะเขาก็ต้องถือว่าเป็นพระคู่กับเราถึงแม้เราจะเป็นตัวร้ายก็ตามแต่เขาก็จะต้องแบบว่าสู้พี่เจให้ได้ทีนี้พี่เจเขาเข้ามาทีนึงเนี่ยอะไรนะอลังการเลยแบบไม่เอาพอพี่เจเขามาทีนึงเนี่ยลูกแม่ก็แบบหายไปแฟนๆพอพี่เจมาปุ๊บลูกหายอย่างนี้อีแม่ก็แบบแม่ก็เลยเจเอาลูกฉันไปไหนเลยเนี่ยไม่อยู่เหมือนแบบหายไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็เลยบอกว่าคริสไม่ได้นะคริสแรงเพิ่มอีกเอนเนอร์จี้มาเสียงมาต้องได้ไม่ได้นะขึ้นมาอีกนี่เขาเอาไปกินแล้วไม่ได้นะลูกแม่จะบอกตลอดเนี่ยอย่างงี้แบบเนี้ยเล่นแบบเนี้ยโดนพี่เจเอาไปกินแล้วแบบเนี้ยไม่ได้นะใช่แบบนี้ไม่ได้นะอย่างงี้จนตอนหลังเนี่ยเขาก็มาเครื่องติดสตาร์ทติดปึ้มแต่สนุกดีนะแม่ที่ไม่เคยเล่นอะไรแบบรุนแรงแบบขนาดนี้เลยแบบต่อยเวียงชักปืนชี้หน้ากันหรืออะไรเงี้ยแต่แม่เจ็บใจมากอย่างนึงค่ะแฟนๆคริสคะแม่โมโหมากเลยอยู่ช็อตนึงมันก็จะเป็นช็อตที่แบบว่าจำได้ไหมที่บ้านอ่ะแล้วเป็นฉากแอคชั่นเธอเป็นฉากแอคชั่นเสร็จแล้วก็แบบว่า
เราก็แบบว่าบอกว่าพลีสทำให้มันแบบปกป้องผู้หญิงหน่อยสิไอ้นี่แม่ก็อยู่ตรงนี้ แล้วทำไมถึงไม่ปกป้องผู้หญิงดูอะไรก็ไม่รู้ ไม่สนใจเลยไม่สนใจยังเหวออยู่ยังเหวออยู่เออก็เลยบอกว่าเธอต้องทำท่าปกป้องผู้หญิงหน่อยแบบว่าเออแบบยกปืนไปจะยิงเขาอะไรอย่างเงี้ย แล้วเสร็จแล้วพี่คิงก็ทำไม่เป็นแม่ก็เลยบอกว่านี่ดูพี่หนุ่มอัตพรเขาก่อนพุ่งกับเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวดูท่าเขาว่าเขาอันตรายของเมือง2499นี่นะคะแฟนคิดพูดว่าอะไรแม่ครับแม่ครับคือถ้า2499นั้นคิดยังไม่ตายจากชาติที่แล้วเลยค่ะแม่โอ้ยโมโหไหมโมโหไหมดูแม่ตั้งแต่โมโหมากดูมันแซวเล่นครับแม่แซวเล่นไอเราก็ช่วยดูมันพูดกับเราสิคะแฟนแฟนพี่คริสพีรวัตรแม่ครับแม่ครับตอนนั้นผมยังไม่ตายจากชาติที่แล้วเลยครับวอนซะละวอนซะละวอน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 โดนแม่ตีวอนโดนแม่ตีแม่ก็เลยฟาดเลยร้อนแล้วทำไมเราไม่เปิดแอร์ล่ะคะนี่แม่ก็ยุงกัดครับเปิดพัดลมอย่างเดียวเลยครับแม่ตรงนี้ไม่มีแอร์ครับแม่อ้าวเหรอทำไมอ่ะแม่กินข้าวเรียบร้อยยังครับยังค่ะวันนี้ข้าวแกงกะหรี่เออวันนี้ตอนเที่ยงอ่ะลูกมีไลฟ์แอดลันไงลูกเลยแบบว่าจะแบบคอไปหาแม่ให้แบบว่ามาไอ้นี่ซะหน่อยเสียดายแม่ขับรถอยู่ขับรถอยู่ค่ะพาเด็กไปซื้อของนาวาเป็นไงบ้างอ่ะครับแม่นาวาคะโอเคกินข้าวแกงกะหรี่เรียบร้อยแกงกะหรี่หมูเล่นบอร์ดเป็นไงบ้างแม่เล่นบอร์ดโอ้โหพัฒนาไปดูแล้วนะเห็นแม่ไอ้ที่แบบป่านนี้เก่งกว่าคิดแล้วมั้งเนี่ยตอนคิดแล้วป่านนี้เก่งแล้วแล้วไอ้แบบนั้นมันคืออะไรอ่ะแม่ที่มันมีลูกกิ้งกิ้งแล้วบอร์ดมันแบบอย่างเงี้ยมีลูกกิ้งๆแล้วก็เอาไปดูมะแต่ว่าเสียงทรงตัวเหรอมันคือทรงตัวครับแม่มันคือขอโทษแป๊บนึงนะแต่เขากินข้าวกันอยู่ด้วยคือทรงตัวฮัลโหลได้ยินไหมครับผมได้ยินอยู่ครับแม่มันคือทรงตัวเฮ้ยเข้าไปแล้วแม่ทำได้ยังอ่านี่ขอโทษได้แล้วนี่อันนี้ขอโทษได้แล้วนี่ขอโทษได้แล้วเดี๋ยวส่งให้ดูตรารอสักครู่ใครก็ได้ช่วยถ่ายให้หน่อยไม่ต้องนะนะถ่ายให้หน่อยเร็วอ่ะนี่ๆเอาอันนี้นี่โชว์หน่อยหุ้ยแม่ล้มมาทีนึงอะไรต้องสั่งจากเมืองนอกเท่านั้นนะแม่นะไม่ต้องสั่งต้องรวยให้เยอะให้มากก่อนลูกเหนื่อยไปเลยจ้ะอ๋อแล้วหัวเฮ้ยเอาขาด้วยดิเอาขาหัวขอดีดิแม่เอาแล้วเฮ้ยเป็นไงนี่เฮ้ยแม่มันเสียวอ่ะคะดูว่าเสียวนะคะแม่ได้ไหมคะลูกโอ้ยเก่งอ่ะตึ้งหอมนี่นะครับเป็นไงเข้าสู่วงการผัดผลเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับนาวาสวัสดีค่ะอันนี้น้องลุยไปไหนลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ค่ะโอ้ยเคี้ยวตุ้ยเลยกินอะไรอยู่ครับเนี่ยข้าวแกงกะหรี่สปาเกตตี้เอ้าสปาเกตตี้เหรอไม่ได้สรุปแม่อ้อมคำข้าวมันไก่เก่งจริงเปล่าหรือว่าขี้โม้บอกพี่คิดก่อนเร็วโอ้น้ำหวานสปอยแม่ปะเนี่ยเอาดีๆอร่อยจริงปะเนี่ยอร่อยอร่อยมันเต็มมากโหแม่เข้าสู่วงการผัดผลเต็มตัวเลยแม่แบบได้แล้วไงเดี๋ยวก่อนนะออกมาข้างนอกงานเสียงมันจะดังมากนะลูกมาปึ๊บโอเคเรามาเข้าเรื่องซีรีส์กันบ้างดีกว่าครับแม่ผมชวนคุยเรื่อง EP ดีกว่านะครับจำได้ว่า EP แรกน่าจะเป็นฟิลแบบว่าคิดน่าจะยังเพิ่งกลับมาจากเรียนนอกป่ะครับแม่ใช่ป่ะใช่น่าจะใช่นะเมื่อกี้ไลฟ์กับน่าจะวันบันเทิงมั้งเขาบอกว่าทำยังไงถึงฮัลโหลจ๋าแม่โทษทีทำยังไงถึงได้กินเด็กก็เลยบอกว่าจะได้กินเด็กต้องรอให้สามีตายก่อนอุ้ยเมื่อกี้ที่สัมภาษณ์ไปครับนั่นแหละเราให้สามีตายก่อนงั้นอย่าเพิ่งในเรื่องนะในเรื่องนะเราก็ในเรื่องของเราใช่ไหมคะอ๋อในเรื่องโอเคเออในเรื่องสิปะโถนี้อยู่เราเล่นเราเล่นเท่าที
แป๊บนึงนะครับคือว่าอันนี้แป๊บนึงช่วยถามคำถามแม่ด้วยแล้วก็เอาคำถามแม่มาด้วยเพราะแม่ปิดไม่ได้อ่ะได้ครับโอ้แล้วเมื่อไหร่จะได้ไปเล่นบอร์ดกันอีกอ่ะก็แม่ต้องชวนมาเลยได้หมดโอ้ก็พี่ก็ไม่ควรจะเจอกันนิดนึงพรุ่งนี้ไปก่อนเล่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 นเซิร์ฟบอร์ดแล้วแล้วเดี๋ยวคอหากันทำได้แค่เมื่อกี้ใช่ไหมใช่เราอยากใช้แอปบ้างทำไมเราไม่มีแอปเลยอ่ะลูกทำไมเขาส่งโอ้ไปไหนอ่ะคิดอ่านผิดอันเราจะเอาวันไหนดีอ่ะเอ้ยเอาดีไหมเอ้ยอะไรอ่ะเออสวยดีฮะเวลาว่างชอบทำอะไรโอ้จริงๆรู้แล้วค่ะเวลาว่างชอบทำอะไรครับแม่เขาเขียนมาเวลาว่างเหรอคะครับไม่ว่างเลยครับไม่คือว่างเนี่ยครับเออแบบคือไม่แบบไม่ชอบให้ตัวเองว่างค่ะคือถ้าว่างก็จะแบบคือก็จะแบบถ้าอยู่บ้านอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ก็จะไปมากรุงเทพหัวหินใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าแบบถ้าว่างเมื่อไหร่ตอนนี้ก็คือแบบซักผ้าเก็บของออกกำลังก็คือเล่นไอ้เนี่ยเล่นจนได้แล้วอย่างเงี้ยก็คือเป็นโรคว่างไม่ได้นะแม่ดีแข็งแรงด้วยออกกำลังกายก็คือก็จะเล่นอันนี้จนได้แล้วก็ออกไปเซิร์ฟตอนเช้ามาใช่ไหมคะก็จะตื่นไปวิ่งก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ที่ก็เห็นเนาะที่ไม่ค่อยเลยเวลาไปกองก็คือว่าก็นั่นแหละแบบที่เห็นนะคะก็ไฮเปอร์แต่ตอนนี้คนที่บ้านก็อยากจะไล่แม่ออกจากบ้านไปแล้วเพราะว่าระคาญไม่หยุดเลยคนที่บ้านไม่ได้หยุดพี่เคสอะแล้วเหมือนแม่บ้านแบบนาวาก็น่าจะเหมือนแบบคล้ายๆแม่บ้านแบบโซนๆทำอะไรตลอดเวลาว่างไม่ได้เหมือนกันใช่ใช่นาวาก็ชอบก็ประมาณนั้นแล้วไปคิดสับไปคิดทำอะไรบ้างวันหนึ่งว่างๆเหรอครับส่วนใหญ่คิดชอบดนตรีอะไรเงี้ยครับแม่โอ้กีตาร์ใช่ตีกลองบ้างที่ชอบตีกลองมากกว่าเล่นกีตาร์ครับแม่แบบชอบฝึกมันอะไรนะครับเพราะว่ากลองจริงๆมันไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปตีที่ไหนเลยครับแม่มันเลยแบบถ้าแบบไม่ตีอยู่ห้องก็จะไม่ได้ตีอีกเลยอะไรเงี้ยครับคราวหน้าต้องตีให้แม่ดูนิดนึงนะเราต้องมีสแตทหนึ่งนะใช่ชวนแม่ไปห้องให้ได้นะชอบเลยแม่ถ้าสมมติว่าแบบมีงานอะไรเงี้ยแบบว่าให้แม่ขึ้นมาช่วยแบบมาร้องเพลงกับคิดแม่จะขึ้นไหมแบบสมมติต้องร้องเพลง อยากเห็นแม่ร้องเพลงอ่ะจริงๆนะเคยไปเสิร์ชหาใน YouTube แบบว่าอ้อมล่าสุดล่าสุดร้องข้ามกำแพงติดต่อแม่เลยใช่ค่ะไม่ได้ถามเลยค่ะว่าจะให้ไปร้องกับใครอะไรยังไงเนาะคิดว่าเราจะเอาเราไปฆ่าตัวตายที่ร้องข้ามกำแพงแน่ๆก็เลยไม่ได้ไปแล้วเอ้านึกว่าไปโทรรอดูเลยอ่ะไม่ได้ไปหรอไม่ได้ไปอ่ะเฮ้ยไม่ได้ไปอ่ะอยากเห็นอ่ะโอ้ยแม่อ้อมร้องเพลงโคตรเฟี้ยวร้องไม่ได้ไปเนี่ยถ้างั้นก็ไปบ้านแม่ก็ได้บ้านแม่มีคาราโอเกะของนาวา แล้วก็เดี๋ยวสักนิดนึงค่ำๆดึกๆคาราโอเกะมาได้ที่นิดนึงร้องฉลองให้ฟังอันนี้คือทีเด็ดเลยแม่อ่ะอันนี้ละกันเมื่อได้ที่นิดนึงเมื่อได้ที่เอาแบบดูละครไปด้วยดูละครไปด้วยเออเธอเข่าเงาแข้งไงครับแม่ตอนนั้นเราจะได้วัคซีนยังเนาะคือที่อยากหาทำคืออะไรคะอยากหาทำอีกแล้วอยากหาทำคืออะไรอ่ะเขารู้ครับว่าคิดชอบซ่าช่วงแบบว่ากลางค่ำกลางคืนไปไหนคะไปเยาวราชไม่ครับบางทีก็แบบขับเฮาคุยกับพวกเขาเนี่ยแหละดีกีตาร์ร้องเพลงแบบช่วงกำลังได้ที่ครับแม่ อ๋อเหรอจริงเหรอทำไมขนาดนั้นล่ะลูกไม่แต่แบบชิวคุยกันสนุกสนุกครับไม่มีอะไรเลยเฮฮาดีครับชอบเหมือนกันอุ้ยใจชอบทอฝันกับมาวินจะเป็นลมนานมากเลยนะคะนี่ทอฝันกับมาวินทุกคนอยากเห็นไหมเดี๋ยวคิดเปิดให้ดูไม่ต้องไม่โอ้เลยอีกอย่างนึงนะไอ้พวกเนี้ยชอบไปเอาแบบว่างานเก่าๆแล้วก็มาเผาเราที่กองถ่ายมาวินนี่อยากจะตีให้ไม่ต้องตำนานยศสวยยังไงก็คือสวยไม่ตำนานสวยยังไงก็คือสวยพีรวัตรพีรวัตรโอเคครับแม่โอเคครับชอบแกล้งแม่แบบนี้ในกองแบบว่าเปิดแบบผลงานแม่อะไรเงี้ยบอกว่าติดตามเป็นแฟนคลับแม่มาตั้งแต่เด็กแต่แม่แค้นสุดก็ยังไม่ตายจากชาติที่แล้วนั่นแหละเราเล่นแล้วเราก็ทุกคนครับหรือว่าเวลาก็พอควรนะเวลาก็เลยประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันเนาะในละครคืนนี้กี่โมงคะสองทุ่มยี่สิบครึ่ง
ใช่ไหมสองทุ่มสามสิบใช่ไหมไม่รู้แม่ไม่ได้ทันดูเลยเตรียมตัวไว้ก่อนสองทุ่มยี่สิบก็ดีเหมือนกันครับสองทุ่มยี่สิบค่ะสองทุ่มล็อกไว้เลยนะประมาณนี้จีเอ็มยี่ห้านะคะฝากด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ด้วยปะมันออนสองวันออนสองวันค่ะจันทร์อังคารนะคะสองทุ่มครึ่งเนาะจีเอ็มยี่ห้าช่องยี่สิบห้าสนุกแน่นอนครับพวกเราได้ค่ะโอเคค่ะแม่วันเดียวเจอกันแล้วเดี๋ยวนัดกันนะคะแม่ได้จ้าบ๊ายบายค่ะไปเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันนะครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ